รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมตลกข่าวแพะโทระเชิญยิ้มครับผมอาจารย์นนท์คนรอบรู้ครับครับเรามาเจอกันในรายการเกษตรไทยหัวใจลูกทุ่งตระดำท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 ำให้มันยิ่งใหญ่นะอาจารย์เนาะครับก็พบกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณหลานคุณน้องนะครับคุณพี่นะครับเราก็ห่างเหินกันหรือไม่เราก็ไม่รู้นะแต่ว่าด้วยหัวจิตหัวใจของพี่น้องชาวเกษตรกรแล้วทวระและอาจารย์นนท์เนี่ยอยากจะมาพูดอยากจะมาคุยอยากจะมีสาระดีๆนะครับเราจะมาคุยเรื่องพืชด้านเกี่ยวกับสมุนไพรแล้วกันที่พืชสมุนไพรที่น่ารู้เหรอที่น่ารู้เนี่ยครับมันน่ารู้หลายตัวเลยนะเพราะตอนนี้เราใกล้เส้นศูนย์สูตรไงเราก็คุยไปหลายเรื่องแล้วนะไอ้สมุนไพรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระท่อมกัญชาไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ที่มันเป็นเกี่ยวกับสมุนไพรอ่ะเยอะมากตอนนี้ดังใหญ่แล้วประเทศไทยเรามันก็ต้องคุยซ้ำๆอยู่อย่างนี้นะอาจารย์เนาะครับครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปลดล็อกของกัญชาอีก120วันจากนี้ไปกัญชาจะเป็นพืชที่ถูกต้องตามกฎหมายเช่นเดียวกับกระท่อมที่ถูกต้องไปแล้วล่วงหน้ากระท่อมถูกต้องไปแล้วนะปลูกได้แล้วขายได้แล้วขายได้แล้วแต่ห้ามไปแปรรูปเป็นสกัดยังไม่ได้เป็นอะไรเป็นต้มเป็นป่นเป็นอะไรไม่ได้จากนี้ไปอีก120วันก็น่าจะคงไม่ถึงแล้วน่าจะประมาณสัก3เดือนเรื่องราวของกัญชาครับกัญชาทำไมครับปลูกได้6ต้นต่อไปก็จะปลูกได้แล้วสามารถไปทำยาสมุนไพรอะไรต่างๆได้หมดยกเว้นการเสพและการสกัดต้องขอญาตอยู่อ๋ออันนั้นกระท่อมใช่ไหมไม่กัญชาด้วยกัญชาอ๋อกัญชาเมื่อวานนี้ผมไปนั่งทานข้าวกับเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าใบยันรากยันดอกแค่น้ำผึ้งอย่างเดียวสามารถรักษาโรคภายในได้เป็นร้อยๆชนิดกัญชานี่นะกัญชาอย่างเดียวนะมันมีอายุสักกี่เดือนกี่ปีถึงจะเอาทั้งต้นมาได้ก็ถ้าจะงามๆหน่อยก็สัก 2-3 เดือนแหละนะประมาณนั้นแหละหมายถึงว่าขุดทั้งรากทั้งหลังทั้งกิ่งสับตากให้แห้งพอหมาดๆพอเหมือนแดดเดียวอ่ะนะฮะทั้งดอกทั้งก้านทั้งใบทั้งรากใส่โหลเลยยาดองเอาน้ำผึ้งแค่ผสมเหล้าได้ไหมควรจะแยกกันถ้าใครชอบใครชอบดีกีก็ไว้โหลนึงใครชอบหวานๆก็ไว้โหลนึงคือสามารถดองได้ทั้งดองเหล้าและก็ดองด้วยน้ำผึ้งใช่อย่ามาผสมกันเพราะมันไม่ใช่ผัวเมียอ๋อโอเคครับเขาบอกว่ากินแล้วจะทำให้รักษาสุขภาพเลยนี่แหละเรื่องราวของกัญชาและก็น้ำผึ้งที่สวนพี่ปลูกไว้เยอะนี่ก็นิดหน่อยครับไม่เยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนข้อรหานินทากันโอเคครับก็เลยเนี่ยตอนนี้ก็เรากำลังจะบอกกล่าว90นะครับว่าสมุนไพรไทยเนี่ยค่อนข้างจะร้อนแรงสักหน่อยแล้วก็ควรจะรู้ด้วย บางทีมันก็เป็นมีฤทธิ์ทางไหนบ้างนะครับแล้วก็มันเป็นอาหารได้ไหมอะไรหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราผมก็อยากจะคุยกันไปก่อนเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยนะครับว่ามันดียังไงมันร้อนยังไงมันเผ็ดยังไงเซิร์ฟสักนิดเกี่ยวกับสมุนไพรที่เกี่ยวกับเป็นอาหารฤทธิ์ออกฤทธิ์ฤทธิ์เย็นเนี่ยหลักการทานอาหารหลักธาตุทั้งสองนั่นคือธาตุร้อนและธาตุเย็นพอหากร่างกายร้อนเกินไปก็ควรทานอาหารที่มีรสเย็นหรือหากถ้าร่างกายเย็นเกินไปก็ควรทานอาหารที่มีรสร้อนโดยการใช้สมุนไพรไทยใช่เพื่อหาทั้งร้อนและเย็นเพื่อหาจุดสมดุลทั้งสองธาตุอินหยางเนี่ยอาจารย์อินหยางถูกต้องการทานอาหารตามหลักปัจจธาตุหรือการทานอาหารตามหลักหยินหยางที่พี่ว่าเนี่ยของวงการแพทย์โบราณเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่เอื้อในพื้นที่สมรภูมิที่เป็นทองคำสุวรรณภูมิเลยแหละครับประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรการเพาะปลูกค่อนข้างจะดีกว่าประเทศที่อยู่ขั้วโลกไม่ว่าใต้หรือเย็นเหนือมันเย็นเย็นไปพืชต้องการอะไรต้องการแสงแดดในการสังเคราะห์ในการสังเคราะห์เห็นไหมว่าพืชบ้านเรานี่เยอะมากครับเสียดายว่าประเทศเรามีเนื้อที่น้อยถ้าเรามีเนื้อที่เยอะๆเหมือนอเมริการัสเซียก็คงจะเป็นหมาหน้าไปแล้วไม่เป็นไรครับอาจารย์เอาอย่างนี้เดี๋ยวเ
ครับผมเป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ชมครับคงจะสะใจคงจะหวานหอมเลยนะครับเพลงที่เราปล่อยไปศิลปินแห่งชาติใช่ศิลปินแห่งชาติท่านครับผมกำลังเป็นห่วงเรื่องราวของสุขภาพร่างกายเพราะตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บมันก็มาเบียดมาเบียนเราอยู่ตลอดเวลาเราสูญเสียศิลปินแห่งชาติหลายท่านที่เป็นมะเร็งครับนี่สมุนไพรนี่รักษาได้เลยเราต้องเอาสมุนไพรเข้าไปช่วยถ้ารักษาตามเคมีตามยาแผนปัจจุบันผมเห็นเขาว่ามีโรงพยาบาลจีนมาเปิดแล้วนะครับรักษามะเร็งโดยเฉพาะเลยแล้วรักษาฟรีด้วยครับอาจารย์เหรอช่วยไปเปิดดูในคลิปในอะไรกันหน่อยนะครับสื่อสารกันหน่อยนะครับเรื่องนี้ผมก็เลยอยากจะถามอาจารย์ว่าการทานอาหารการกินอาหารเนี่ยตามหลักปัจจธาตุเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์ครับก็คือการกินตามตำราแพทย์จีนอีกรูปแบบคือการกินอาหารตามธาตุของตัวเองเช่นคนธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุมันจะมีหลายธาตุคือธาตุทั้งธาตุทั้งห้าธาตุทั้งห้าเหรอกินให้ตรงกับธาตุเอานะครับ การกินอาหารเพื่อไปปรับธาตุความสมดุลกับร่างกายเช่นธาตุดินเนี่ยควรจะกินอาหารที่เป็นสีเหลืองที่เป็นสีเหลืองเช่นอะไรบ้างสีเหลืองข้าวโพดข้าวโพดถั่วเหลืองถั่วเหลืองอะไรเหลืองเหลืองอ่ะนั่นแหละกินได้หมดชีวรพระฟักไม่ได้เหลือฟักทองอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสีเหลืองเนื้อในใช่ไหมไม่ใช่เปลือกนะผิวภายนอกม่วงก็ได้ม่วงก็ได้ก็เนี่ยกินให้ตรงกับธาตุดินเนี่ยควรจะกินอาหารที่เป็นสีเหลืองครับจะเกิดประโยชน์ทีนี้เราไปถึงพวกธาตุไฟล่ะกินประเภทอะไรธาตุไฟมันต้องร้อนแรงใช่ไหมสีมันต้องแดงหวานแต่แดงอ๋อไอเนี่ยสตรอเบอรี่ถูกต้องอทับทิมทับทิมเดี๋ยวนี้มีราคาสูงมากนะเขาไปเอาแต่น้ำมาแล้วจ้ะใช่ใช่เมื่อสมัยเด็กๆเราเอามาเคี้ยวนะโอ้โหเม็ดทีนี้ไม่มีเลยนะทับทิมนะมีแต่น้ำนำเข้าจากอินเดียพี่เดี๋ยวนี้หนาวจริงๆแล้วไปดูดิแถวพาวรัสสำเพ็งลูกหนึ่งเป็นร้อยทับทิมลูกใหญ่มากโหนี่ตอนไหว้เจ้าไม่แพงกันไปใหญ่อะถูกต้องแพงมากเลยผมไปถามอ้าวไม่ใช่ทับทิมเมืองไทยนำเข้าหมดแล้วนี้ทับทิมไทยลูกเล็กเนี้ยน่าจะพันน่าจะน้อยแล้วล่ะคนปลูกน้อยเมื่อก่อนมีความเชื่อว่าการปลูกทับทิมต้องปลูกไว้หน้าบ้านครับเป็นสิริมงคลเหมือนกับมะยมใช่ไหมก็ต้องหน้าบ้านหน้าบ้านถ้าขนุนต้องอยู่หลังบ้านถ้าข้างบ้านนี่ต้นโพนี่กลางบ้านเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องราวของป่าปัจจัยธาตุไฟเมื่อกี้ธาตุดินธาตุไฟธาตุน้ำต่อไปธาตุน้ำธาตุน้ำก็ต้องกินอาหารที่เป็นประเภทสีดำเอ้าถั่วดำก็ได้ก็ดำอ่ะได้งาดำงาดำเห็ดหอมเห็ดหอมอ๋อข้างบนดำเนี่ยเอาพวกที่สีดำพวกเนี้ยทานจะช่วยให้ทานกินไม่ได้สร้างความสมดุลของระดับน้ำในร่างกายเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงครับช่วยลดความเป็นกรดในกระเพาะอาหารเห็ดหอมก็ได้ใช่ไหมได้ครับสุดท้ายก็เป็นธาตุไม้ลองนึกที่จะเป็นสีอะไรเมื่อกี้เหลืองแดงดำและธาตุไม้สีเขียวเขียวเหลืองเขียวเขียวเหรอเขียวอะไรที่เป็นพืชสีเขียวทานได้หมดโอ้ผักบานเลยแย่เลยขนมคณะกะหล่ำปีบ็อกเกอรี่เขียวทั้งนั้นเลยแป้งกงแป้งกล้วยตลอดจนอาหารที่เปรี้ยวเช่นพวกมะนงมะนาวมะยมอะไรพวกนี้นะได้หมดเพื่อไปบำรุงตับเส้นเอ็นและดวงตาอาจารย์อาจารย์บอกว่าธาตุนู้นธาตุนี้ให้กินกับตรงกับที่คนอยู่ธาตุไฟธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมแล้วผมจะรู้ไงตัวผมอยู่ธาตุไหนอ่ะเขาดูจากวันเดือนปีเกิดเหรอเอาไปดูอีกนะศาสตร์ของคนจีนเขาจะดูวันที่เกิดหลังเราหมอดูมานั่งอยู่ตรงนี้นะจริงเหรอจริงจริงเขาไม่ก็ดูวันที่เกิดก็คือวันพ.ศ.ปีเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าถือว่าปีนี้นักเขาเรียกอะไรปีนี้ปีขานใช่ไหมเขาจะรู้ว่าปีขานเสือทองตกฟากอะไรเงี้ยนะคนเกิดวันอาทิตย์ต้องเป็นธาตุไม้อะไรเงี้ยนะพี่เกิดวันอะไรอังคารวันอังคารนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันมันมีบอกเป็นธาตุจริงๆเป็นธาตุนั่นน่ะดิเนี่ยมันเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่า
มันธาตุอะไรมันเป็นศาสตร์ของคนจีนคนจีนศาสตร์จีนที่เชื่อว่าคนเราเกิดมามีลักษณะรูปร่างตามธาตุทั้ง5คือดินน้ำลมไฟในขณะเดียวกันก็มีพลังขั้วตรงข้ามในตัวเองคือหยินและหยางหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินไปร่างกายก็จะไม่สมดุลและอาจนำมาซึ่งความเจ็บป่วยสำหรับอาหารฤทธิ์เย็นคนจีนจะเรียกว่าอาหารพลังหยินนั่นคืออาหารลดอ่อนให้พลังงานต่ำครับเส้นใยอาหารสูง มันมาจากส่วนยอดของพืชผักและผลไม้ครับเมื่อทานเข้าไปแล้วจะมีความรู้สึกชุ่มคอและสบายตัวอาหารฤทธิ์เย็นจึงไม่ได้หมายถึงอาหารที่ทานแล้วทำให้รู้สึกเย็นซาบซ่านในทันทีแต่หมายถึงอาหารที่มีคุณสมบัติของพลังหยินที่มีส่วนช่วยในการสร้างความสมดุลภายในนั่นเองอ๋อนี่เรากินเรื่องราวของธาตุทั้ง5สองธาตุแล้วมันมีหยินมีหยางมีร้อนมีเย็นมีอะไรอย่างงี้มั้ยอาจารย์แล้วถ้าเป็นสมุนไพรคลายร้อนสมุนไพรคลายร้อนต้องพวกใบบัวบกเขียวอีกแล้วเขียวอีกแล้วเป็นไหมใบบัวบกสมัยก่อนเขาบอกว่าอะไรนะอกหักแล้วช้ำในอะไรอย่างงี้นะน้ำใบบัวบกน้ำใบบัวบกอ้าวแช่น้ำแข็งนะแล้วใส่น้ำตาลไทยแดงหน่อยนะครับผมเคยกินครับแถวสะพานควายเขาคั้นเลยครับอาจารย์จริงๆเขาโพดอ่อนนะจริงๆใบบัวบกเนี่ยมันมีความมีประโยชน์ในเรื่องของการบำรุงสมองและเรื่องของการลดกระแสโลหิตสูงครับนะครับต่อไปที่พี่บอกอะไรข้าวโพดเหรอยอดข้าวโพดยอดข้าวโพดกระดาษยอดข้าวโพดเนี่ยเป็นตัวที่มีประโยชน์มากหนึ่งในนั้นคือการทานแบบต้มคู่กับน้ำพริกตัวนี้จะมีข้าวโพดอ่อนจะมีคาร์โบไฮเดรตเบต้าแคโรทีนวิตามินซีและแคลเซียมครับเส้นใยอาหารฟอสฟอรัสวิตามินเส้นแร่ธาตุมากในยอดข้าวโพดอ่อนแต่ส่วนมากมันจะไม่ทันเขาเรียกอะไรไม่ทันอ่อนนะไม่ทันอ่อนเลยเนี่ยแต่เขาเก็บอ่อนอ๋อมันเป็นเผ่าพันธุ์นะเป็นเผ่าพันธุ์คือไม่โตอ่ะเขาหลับเก็บยอดอย่างเดียวไว้เก็บยอดอย่างเดียวเก็บยอดเดียวท่านเกิดมาเพื่อให้เราเก็บยอดไม่ได้เก็บเพราะว่าถ้าเป็นเมล็ดข้าวโพดที่เก็บฝักเนี่ยน่าจะประมาณสัก60วัน60วันมันถึงจะเป็นฝักต่อไปผักกาดขาวก็ด้วยเหรออาจารย์แก้ร้อนผักกาดขาวใช่ผักกาดขาวนี่เป็นความเชื่อของคนจีนคนเกาหลีที่เขาทำอาหารเกาหลีอ่ะกิมจิเพราะประเทศกิมจิดองประเทศเกาหลีเนี่ยมันมีหน้าร้อนแค่4เดือนเองเขาจะปลูกเฉพาะหน้าร้อนเพราะที่เหลือมจะเป็นหน้าหนาวหน้าฝนเสียหิมะเยอะปลูกไม่ได้เขาก็เลยเป็นการวิธีการมีความรู้เอาปลูกผักกาดขาวแล้วไปทำกิมจิเป็นการถนอมอาหารไว้กินได้ทั้งปีเดี๋ยวนี้ขายในห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตเยอะๆนะกิมจิขายดีมากเลยเดี๋ยวนี้ดอกแคร์ได้ไหมดอกแคร์นี่ปลูกแถวบ้านผมนี่เยอะเลยต้นแคร์เราเนี่ยนะต้นแคร์นะใบก็กินได้นะใบก็กินได้ใช่แม่ใส่กะทิหน่อยนะต้มนะกินกับน้ำพริกนะดอกแคร์ก็น้ำพริกดอกมันกินน้ำพริกนะแล้วก็แกงส้มดอกแคร์แกงส้มถูกต้องอันนี้ใครใครร้อนไหมขับร้อนใช่ไหมขับร้อนอ๋อนี่ประเภทนี้ผมว่ายังมีอีกหลายอย่างนี่เป็นพืชสวนพืชสมุนไพรส่วนมากจะเป็นพืชสวนที่มันทานได้อยู่แล้วคำว่าสมุนไพรนะมันทานได้อยู่แล้วปัจจุบันเนี่ยบางตัวเนี่ยก็มาทำอย่างสมุนไพรบางตัวก็มาทำยาสีฟันพี่ใช่เยอะแยะเลยนะตั้ง8รายการใช่เหรอใช่ครับผมมีคอยด้วยมีคอยด้วยนี่สมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยอยากให้อยากให้ลองใช้แหมเดี๋ยวก็เข้าโฆษณาซะอีกเดี๋ยวเขาก็หาว่าคุยไม่มีสาระอะไรเข้าโฆษณาอีกละนี่พวกที่ใช้มาเขาบอกใช้ยาสีฟันไหนก็ไม่ดีเท่ายาสีฟันพี่โตแล้วครับแต่กินปากเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องตลกอ่ะไม่ได้โกหกต้องยาสีฟันตัวแล้วไปนู่นอีกแล้วไปนู่นอีกแล้วนะครับก็อยากจะบอกให้กับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศไม่ว่าจะเป็นแตงกวาอันนี้ขับร้อนทั้งนั้นนะกินเพื่อให้หยินหยางกันได้นะครับแล้วก็อยากจะครับอาจารย์ครับแม่ฟังบทเพลงเพราะๆนี่ผมมันชื่นอกชื่นใจร้องได้บ้างป่ะจะเอาเพลงอะไรของใครอ่ะโอ้โหของพี่ต้อยนี่แหละ Impossible ตั้งแต่ปี112อ่ะถ้าฉันมี10นาดังทศกัณฐ์10นานั้นฉันจะหา
มองเฮ้เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหจานเดี๋ยวมาหัวล้อผมผมว่าเพื่อนดิคนเราถ้ามี10หน้า10แขน10มือ10ตา10ขาหนึ่งโอ้โหอาจารย์พยงมุกดาท่านเปรียบเปยว่าคนเราถ้ามีไม่ได้มีถึง10หน้า10ตา10อะไรเงี้ยนะครับโอ้โหแต่งเพลงได้สุดยอดมากเลยเบรกๆๆๆเดี๋ยวไปคุยเดี๋ยวไปคุยอีกเบรกสุดท้ายนะเบรกสุดท้ายเดี๋ยวจะมาคุยชีวประวัติของท่านนี่ผมค้างเรื่องของความร้อนอยู่ภายในร่างกายเนี่ยจะกินอะไรอย่างกระเจี๊ยบเนี่ยมีไหมมีกระเจี๊ยบเนี่ยกระเจี๊ยบเองก็เป็นตัวที่มีปริมาณเส้นใยอาหารที่สูงมากและมีส่วนช่วยในเรื่องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนอกจากนั้นยังช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายการรักษาดูดซึมน้ำตาลในลำไส้ให้คงที่กระเจี๊ยบจึงเหมาะกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโอ้กระเจี๊ยบเนี่ยนะกระเจี๊ยบมันเปรี้ยวกินสดจะดีนะกินสดก็ได้กินสดก็น้ำพริกพวกนี้กินได้เลยแต่โดยมากผมก็มันก็มันมีเมือกเมือกเมือกมันรู้สึกก็เลยต้มเอาอะไรเอาแต่กินได้ทั้งสองอย่างนะครับทั้งต้มทั้งสดมีคุณประโยชน์บ้านเรานี่ผักเผือกผลมันมีคุณประโยชน์ทั้งนั้นเองแต่โบราณเนี่ยเขาพูดกันไว้มันมีอะไรดีๆนะคนกินน้ำพริกผักลวกเนี่ยอายุเป็นร้อยอายุ90กว่าเป็นร้อยปีแล้วกินน้ำพริกอย่างเดียวแล้วเนี่ยเรากินแต่กล้วยหัวปียังเอามากินเออหัวปีนี่มีประโยชน์มากเลยพี่ตุ๊ดและคนเพิ่งคลอดใหม่ๆก็บอกว่าแม่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆเนี่ยต้องทานหัวปีเยอะๆหัวปีจะไปช่วยผลิตน้ำนมโอ้แกงเลียงแกงเลียงหัวปีจะได้ป่ะแกงเลียงหัวปีแกงหัวปีเนี่ยคนไทยจะใช้ประโยชน์จากหัวปีในส่วนที่เป็นดอกของต้นกล้วยมาอย่างช้านานสามารถทานได้ทั้งแบบดิบและแบบสุก มีรสชาติค่อนข้างฝาดครับมียางนิดหน่อยแต่ฝาดหากนำมาต้มก็จะทำให้มีรสชาติหวานขึ้นหัวปีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่มีแคลเซียมต่ำจึงเหมาะสำหรับผู้รักษาสุขภาพคือคนที่อยากจะผอมหุ่นดีๆก็เนี่ยทานหัวปีในดีอย่างมากมาแรงในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มคนกินมังสวิรัติหัวปีมีเส้นใยเหนียวแน่นให้ลดสัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ที่สำคัญหัวปีมีแคลเซียมหรือแคลอรี่ที่ต่ำมากคนที่กำลังลดน้ำหนักก็สนใจในเทรนที่กินหัวปีมากเราจะเห็นคนกินหัวปีกับอาหารชนิดนึงอะมากที่สุดคืออะไรอาจารย์ผัดไทยเก่งหนึ่งเดียวในโลกแล้วทำไมต้องหัวปีต้องเกณฑ์คู่กับผัดไทยแต่อย่างอื่นเขากินต้องถามบรรพบุรุษเราเมื่อหลายร้อยปีว่าใครคนแรกที่มากินทำไมต้องกินผัดไทยนะแปลกนะแปลกนี่เขาก็มันไม่ใช่หัวปีไปกินคู่อะไรไม่มีนะผัดไทยอย่างเดียวจริงแต่เขาแปลรูปมาทำเป็นทอดมันได้นะทอดมันหัวปีมังสวิรัติผมไม่ทานผมนึกว่าเป็นเนื้อหัวปีนะหัวปีเขาทำได้ดีมากเลยเ อร่อยมากเลยมีประโยชน์ครับอ้าวน้ำเต้าอาจารย์น้ำเต้าที่ว่านี่เป็นน้ำเต้าคล้ายๆแตงไงพี่รูปเป็นรูปน้ำเต้าอะนะแต่บางคนสักเสกเล่นยันไม่กินนะเหรอไม่รู้เขาว่ากันอย่างนั้นนะของที่อยู่ในร้านเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรอะร้านใช่ไหมนั่งร้านเหรอแล้วให้มันทอดยอดไว้ใช่เขาไม่กินกันบวบเขาไม่ไปกินกันบวบมันไม่เลื้อยเขากลัวงูอ่ะมันเลื้อยขึ้นไปอะไรเงี้ยไม่รู้สายเวทน้ำเต้าตัวนี้หรือเปล่าพี่ถ้าไว้ยังเป็นแก่มันจะเหลืองสุกใช่ไหมใส่มาเป็นกระติกน้ำใช่ป่ะอ๋อตัวเดียวกันนะตัวเดียวกันน้ำเต้าอ่อนเป็นพืชตระกูลแตงที่สามารถทานได้ทั้งผลและยอดอ่อนมีรสชาติคล้ายกับแตงและมีความขมนิดๆในส่วนคุณสมบัติน้ำเต้ามีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินเอซีB1 B2 B3 B5 B6 แคลเซียมและมีใยอาหารสูงดีต่อสุขภาพขับปัสสาวะเป็นยาเย็นแก้ไข้หากกินดิบจะเป็นยาระบายอ่อนๆแต่ไม่ควรกินมากเพราะอาจทำให้ท้องเสียอีกทั้งน้ำเต้ายังให้พลังงานต่ำจึงเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนอีกคุณสมบัติเขาเยอะแยะเลยนะทำเป็นเล่นไปเยอะเลยแล้วเราไม่ค่อยจะกินกันถ้าไม่ใส่ในแกงเลียงก็จะไม่ได้พี่บอกว่าเมื่อกี้อะไรเขียวหัวปีไปกินคู่อะไรผัดไทยทีนี้ผมถามต่อที่เกิดมาทุกคนก็ต้องเคยเห็นนะมะเขือเปราะไปอยู่คู่อะไรน้ำพริกอะไรอีกน้ำพริกปลาทูอะไรอีกอะไรอีกอ่ะน้ำพริกเผาก็ได้แกงเขียวหวานอ๋อฉะนั้นมันมีหลายรูปร่างก็ไม่รู้ว่ามันขัดมะเขือไม่ได้มะเขือเปราะนี่ถ้าเป็นลูกยาวๆเงี้ย
ไม่นิยมใส่แกงเขียวหวานต้องเป็นลูกกลมๆนะผมก็เลยมองเล็งไปว่ามันมีกี่ประเภทอะไรเหลืองปอกมันมีหลายมันมีเหลืองมันมีสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีอะไรต่ออะไรอีกนะมีเลียวมีกลมเออนั่นน่ะแต่ละประเทศทำไมคนไทยแม่ครัวไทยถึงคัดสรรว่าเฮ้ยไอ้แบบนี้มันต้องใส่กับอาหารแบบนี้ไอ้แบบนี้ใส่อาหารทั้งที่เป็นมะเขือปอกเหมือนกันแต่มันมีหลายทรงหลายไซส์หลายแบบเขาก็เลยไปใส่แต่ละประเภทไม่เหมือนกันแล้วไอ้มะเขือลูกเหลืองๆอ่ะมีขนอ่ะเขาเรียกมะเขืออะไรเออที่ใส่ขูดขนออกแล้วก็มาหั่นซอยทอยใส่กับน้ำพริกอ่ะส้มตำด้วยน้ำพริกด้วยมะเขือมะอึกมะอึกแล้วกลายเป็นมะอึกไปซะละพอไปเรียกมะเขือปุ๊บมันเพี้ยนมะอึกเลยที่เหลืองๆมีขนใช่ใช่ผมนึกตั้งนานนี่เคยเห็นที่ไหนว่าส้มตำเขาใส่นะใส่มะพริกเขาก็ใส่มะกอกมะกอกให้มันออกเปรี้ยวๆทำไมนี่พูดมาหลายงานหลายเรื่องตั้งแต่เราคบกันมาอาจารย์ไม่เคยพูดเรื่องของกะลิงปิงเลยตะลิงปิงนี่เป็นพืชที่เป็นโอ้โหนี่เป็นรุ่นเรานี่คนเด็กรุ่นใหม่รู้จักป่ะตะลิงปิงเนี่ยโอ้โหอาจารย์ผมว่าอาจจะไม่รู้จักเลยมึงผัดเผ็ดเนาะผัดเผ็ดกระเบนนะใส่กะลิงปิงนะเปรี้ยวจิ๊ดผัดเผ็ดอะไรก็แล้วแต่เสือช้างกาไก่หมูหมาเป็ดอะไรเนี่ยนะใส่กะลิงปิงนะผัดแก้มสุราเนี่ยผมชอบมันเวลามันสุกเหลืองๆมันสุกแล้วจิ้มพริกเกลืออีกโอ้ยไปอีกเขือเปาะไปแล้วนะอาจารย์เราไปก็เป็นเก๊กฮวยดอกเก๊กฮวยเหรอพวกดอกเก๊กฮวยเนี่ยอ๋อขับเย็นขับร้อนขับร้อนแก้กระหายเพิ่มความสดชื่นช่วยกำจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยขับเพื่อจากงานวิจัยพบว่าสารสกัดจากดอกเก๊กฮวยมีคุณสมบัติช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสเอดได้ด้วยด้านแถมยังช่วยดูดซับสารก่อมะเร็งและจุลินทรีย์ชนิดต่างๆและช่วยขยายหลอดเลือดแดงใหญ่ที่ไปเลี้ยงหัวใจช่วยป้องกันการเกิดหลอดโรคหลอดเลือดต่างๆช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจภาวะหัวใจล้มเหลวและช่วยป้องกันการเกิดความดันโลหิตสูงโรคเส้นเลือดตีบและช่วยบำรุงโลหิตนี่ประโยชน์ของเก๊กฮวยเก๊กฮวยไม่น่าเลยนะดอกเล็กๆแค่นี้เองนะเนาะความจริงถ้าต้มแล้วไม่ต้องใส่น้ำตาลนะที่เราขายกันทั่วไปเนี่ยต้องใส่น้ำตาลให้มันเหลืองๆนะกินแล้วมีรสชาติหอมหอมแต่โอ้โหพลังงานเขาเยอะมากประโยชน์เยอะมากครับกระเจี๊ยบเอ้ยมะระมะระมะระมีหลายตระกูลหลายประเภทเออมะระลูกใหญ่ๆเรียกว่ามะระมะระมะระลูกเล็กๆกินกับพริกมึงอ่ะก็มะระแต่มันเป็นมะระขี้นกมันเล็กลงไงเออแล้วเดี๋ยวนี้มีมะระหวานพี่แปลกเมื่อก่อนมะระเราเด็กๆขมใช่ไหมมะระต้องขมวันนั้นผมไปสั่งมะระจีนใส่ไข่ผัดไข่มะระจีนโถไม่ก็มะระไทยเลยความแตกของเขาความขมน้อยใช่แค่นั้นเองมะระจีนผมบอกเดี๋ยวนี้วงการด้านเกษตรเนี่ยสามารถทำให้พืชเนี่ยที่มันขมเนี่ยมันหวานต่อไปผมว่าไอ้พืชขมๆคงไม่มีแล้วมึงเพราะเด็กรุ่นใหม่มันกินไม่ได้ขมขมต่อปล่อยสะเดามันหวานทำไงอะสะเดาหวานก็มีสะเดาขมก็มีมีเหรอมีเหรอคือขมไม่มากขมไม่มากขมไม่มากแต่มะระผมชอบมากเลยมะระผัดไข่เด็กๆไม่กล้าทานเพราะมันขมแต่ปัจจุบันผมชอบทานเพราะอะไรวะมันไม่ขมไม่ขมเลยนะไม่ใช่ขมน้อยด้วยนะขมเป็นยาหวานเป็นลมหวานก็พาหวานเอาบุกไหนเนี่ย มะระขี้นกก็มีประโยชน์ในเรื่องของแก้ปากเปื่อยแก้แผลในปากขับพยาธิบำรุงน้ำดีแก้อักเสบเป็นยาระบายอ่อนๆรักษาเบาหวานและยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระจึงเป็นส่วนช่วยในการชะลอความแก่ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกายต่อต้านการก่อให้เกิดมะเร็งน้ำผึ้งเป็นสินค้าเกษตรที่มีความสำคัญและมีราคาสูงมีกลิ่นรสเฉพาะตัวการผลิตน้ำผึ้งจะต้องคำนึงถึงคุณภาพต่างๆเช่นสีกลิ่นรสชาติตามธรรมชาติปริมาณน้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตสปริมาณสารตกค้างและสารปนเปื้อนต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โดยมาตรฐานน้ำผึ้งกำหนดเกณฑ์คุณภาพที่สำคัญกับ8เกณฑ์ที่บ่งบอกว่าน้ำผึ้งได้รับมาตรฐานดังนี้1. เป็นเนื้อเดียวกันลักษณะใสปราศจากสิ่งแปลกปลอมมีสีตามธรรมชาติตั้งแต่สีเหลืองอ่อนถึงสีน้ำตาลเข้ม 2. กลิ่นรส
เฉพาะตัวตามธรรมชาติไม่มีกลิ่นผิดปกติเช่นกลิ่นหมักหรือกลิ่นบูด 3. น้ำตาลซูโครสไม่เกินร้อยละ5ของน้ำหนัก 4. น้ำตาลกลูโคสร่วมกับน้ำตาลฟรุกโตสไม่น้อยกว่าร้อยละ60ของน้ำหนัก 5. ความชื้นไม่เกินร้อยละ21ของน้ำหนัก 6. ห้ามใช้วัตถุเจือปนอาหารทุกชนิดในน้ำผึ้งโดยเฉพาะสารที่ใช้ปรุงแต่งกลิ่นรส 7. ต้องตรวจไม่พบสารตกค้างจากยาสัตว์ 8. ข้อกำหนดด้านจุลินทรีย์คือต้องไม่พบซัลโมเนลลาในน้ำผึ้ง25กรัมและจะต้องไม่พบสแตฟิลอสคอลัสออเลสในน้ำผึ้ง 0.1 กรัมหรือมิลลิลิตรและจำนวนยีสต์และราไม่เกิน10โคลินีต่อน้ำผึ้ง1กรัมต่อมิลลิลิตรขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอช.การจัดการรองกองไทยการส่งออกรองกองไปต่างประเทศสถานการณ์ผลไม้รองกองในประเทศไทยนั้นมีพื้นที่ปลูกทั้งสิ้น 350,000 ไร่ซึ่งมีเกษตรกรปลูกประมาณ 140,000 ครัวเรือนและสามารถทำผลผลิตได้ประมาณ 150,000 ตันแต่สามารถส่งออกได้เพียง 1,500 ตันเท่านั้นเนื่องจากการหลุดร่วงเปลือกเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลและการเน่าเสียอายุการเก็บรักษาและการวางจำหน่ายสั้นเพียง 4-7 วันเท่านั้นซึ่งการจัดการระบบขนส่งให้รองกองสดใหม่อยู่เสมอก่อนถึงมือผู้บริโภคในต่างประเทศโดยที่เกิดความเสียหายน้อยที่สุดซึ่งเราต้องมีขั้นตอนในการดูแลให้ถูกวิธีดังนี้การจัดการอันดับแรกให้ผู้ส่งออกตรวจสอบสวนรองกองที่มีการดูแลรักษาที่ดีและได้มาตรฐาน GAP เท่านั้นช่อรองกองบนต้นสมบูรณ์ไม่มีราดำหลังจากนั้นให้ดำเนินการกำจัดแก๊สเอทิลีนในผลรองกองให้เรียบร้อยเพื่อลดการหลุดร่วงขนย้ายขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ตั้งอุณหภูมิ18องศาเซลเซียสในระหว่างการเก็บรักษาในกระบวนการขนส่งรองกองและการระบายอากาศที่ระดับ2เท่าของปริมาณห้องต่อชั่วโมงเมื่อครบ10วันจะมีรองกองหลุดร่วงเสียหายไม่เกิน 5% เมื่อรอขายอีก4วันการหลุดร่วงและเน่าเสียจะไม่เกิน 10% ซึ่งสูงกว่ามาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่ารองกองมาจากแหล่งปลูกใดข้อดีของการจัดการรองกองวิธีนี้จะทำให้เพิ่มโอกาสในการส่งออกและระยะเวลาในการขนส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้ไกลขึ้นถึง10วันเลยทีเดียวขอขอบคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนสวก.